เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย103นะครับเมื่อเผาเนื้อปลาแห้ง1กรัมในแคลอรี่มิเตอร์จะมีความร้อนเกิดขึ้นทำให้น้ำ 3,000 กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสดังนั้นเนื้อปลา10กรัมจะให้พลังงานความร้อนกี่กิโลแคลอรี่นะครับโอเคเนาะมาค่อยๆดูกันเลยนะครับน้ำ 3,000 กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะแปลว่าความร้อนเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ mc delta t ใช่ไหมครับมวลก็คือ 3,000 กรัมนะครับน้ำมีค่าของความจุความร้อนเฉพาะอยู่ที่1ถูกไหมครับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับก็คือคูณด้วย1นั่นเองก็กลายเป็น 3,000 ในหน่วยของแคลอรี่นะครับพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ 3,000 กรัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสตัวนี้เท่ากับเนื้อปลาแห้ง1กรัมนะครับเท่ากับเนื้อปลาแห้ง1กรัมดังนั้นเนื้อปลาแห้ง10กรัมนะครับก็คูณเข้าไปเลยนะครับเนื้อปลาแห้ง10กรัมนั่นคือเนื้อปลาแห้ง10กรัมให้พลังงานความร้อนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่30,000นั่นเอง 30,000 แคลอรี่หรือคิดเป็นกิโลแคลอรี่ก็คือเท่ากับ30กิโลแคลอรี่นั่นเองนะครับเนาะจริงๆหน่วยแคลต้องใช้ตัว C ตัวใหญ่นะครับโอเคเนาะตอบข้อที่4เลยนะครับ30เนาะนะครับทีนี้บางทีเนี่ยเวลาที่เราไปอ่านฉลากอาหารใช่ไหมครับมันจะมีบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้คำว่าแคลอรี่อาจจะใช้คำว่าแคลนะครับใช้คำว่ากิโลแคลนะครับกิโลแคลอรี่เนี่ยใช้สลับใช้แบบเหมือนแทนกันได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคำว่ากิโลแคลอรี่แบบนี้แล้วใช้4ตัวเล็กตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแคลอรี่4ตัวใหญ่เนาะนะครับเวลาไปอ่านฉลากอาหารเนี่ยสมมุติบอกว่ามี100กิโลแคลอรี่เนี่ยก็จะมีความหมายเท่ากับ100แคลอรี่เลยนะครับเนาะอันนี้คือเวลาไปอ่านฉลากอาหารเนาะแต่ทางวิทยาศาสตร์เรายังคงใช้กิโลก็คือ10ลัง3นะครับเหมือนเดิมเนาะข้อนี้นะครับบอกว่าเนื้อปลาแห้ง1กรัมในแคลอรี่มิเตอร์ความร้อนทำให้น้ำ 3,000 กรัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับก็แทนค่าสูตรเลยพลังงานความร้อน mc delta t มวลอยู่ที่ 3,000 กรัม c ของน้ำอยู่ที่1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาคูณ1เข้าไปก็กลายเป็น 3,000 แคลอรี่นะครับอันนี้คือเนื้อปลาแห้ง1กรัม10กรัมก็คูณ10เข้าไปก็กลายเป็น 30,000 แคลอรี่หรือเท่ากับ30กิโลแคลอรี่นั่นเองตอบข้อที่4เนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะอ่ะ